ลับตาเมื่อไรก็มีแต่เพียงหน้าเธอตื่นขึ้นมาก็เจอเรื่องราวที่ผ่านมาไม่อยากจะรบกวนให้เธอมาพบหน้าแต่คิดถึงเธอเหลือเกินไม่อาจห้ามใจได้เลยก็เลยต้องโทรหาเธออยากได้ยินเสียงเธอแค่พอชื่นใจก็คุยยังเพื่อนเธอคนหนึ่งก็ได้อยากให้เข้าใจI'm not afraid to die.